ครับตอนนี้ส่งเจ๊ไทยเข้าไปในจิวิสมิวเซียมเรียบร้อยจิวิสมิวเซียมเจ๊ไทยออกมาแล้วนะฮะให้ดูบัตรนะครับบัตรเป็นแบบนี้8ยูโรนะครับหน้าตาอย่างนี้นะฮะสำหรับพวกเรานะฮะไปดูได้ถ้าเป็นนักเรียนนะฮะอายุต่ำกว่า25ก็มาเถอะครับได้ส่วนลดอีกนะฮะมาเถอะมาเถอะนะต่อมานะครับให้ดูต่อไปอีกอันนึงนะอันนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูผังนะหน้าตาอย่างนี้นะครับให้ดูผังมันนะครับผังเป็นแบบนี้นะครับนี่คุณจะเห็นว่าผังมันฉีกมากเลยมันเป็นงานแบบโพสต์โมเดิร์นนะครับให้ดูรอบๆนะครับมันจะมีห้องไฮไลท์ของมันนะดูทั้งข้างล่างนะครับข้างล่างมันก็จะมีห้องที่มีไฟกระพริบกระพริบแล้วมีดอกไม้เอ้ยมีต้นไม้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไฮไลท์ของมันอันนี้นะเจ๊ไทยชอบมากนะครับประทับใจพูดหลายรอบเลยฮะเพราะว่าทำโดยศิลปินชาวอิสราเอลนะฮะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะ Fallen Leaf นะฮะใบไม้ร่วงนะเปรียบกับคนที่เสียชีวิตในจากสงครามนะฮะช่วงนี้นะครับนะฮะเนี่ยก็คือ Jewish Museum เป็นงานชิ้นแรกของ Libeskind ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดนะฮะแล้วก็เป็นงานแบบ Postmodernist ด้วยนะฮะสร้างมาตั้งแต่โอ้โห20ปีแล้วมั้ง20 30ปีแล้วนะฮะก็เกิดตื่นตาตื่นใจเป็น impact ต่อวงการสถาปัตยกรรมของบ้านเราแล้วก็เป็นเคสสตัดดี้ในโปรเจกต์พิพิธภัณฑ์เป็นเคสสตัดดี้ในงานสตูดิโอนะฮะทุกๆมหาลัยทั่วโลกเลยนะครับให้ดูอาคารนะครับวิธีเข้านะครับเข้าตรงนี้มี2อาคารอาคารเก่าและอาคารใหม่นะครับอาคารใหม่ตรงนู้นนะฮะจิวิสมิวเซียมวิธีเข้าไปตรงนี้ซื้อตั๋วปุ๊บแล้วลงไปข้างล่างปุ๊บไปโผล่ไปแล้วไปโผล่อนุนะฮะแล้วแต่ละห้องเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่เราเคยเรียนมาเลยก็คือแต่ละห้องเนี่ย90องศาก็ไม่ใช่บันไดไม่เท่ากันมีเสาโผล่มาหน้าต่างก็เอียงๆเบี้ยวๆบูดๆนะฮะมีทางตีบมีทางตันมีเสาโผล่มาฉีกกฎทุกข้อในการออกแบบซึ่งเป็น1พอยต์ของโพสต์โมเดิร์นนะฮะมีแนวคิดมาจากธงของกษัตริย์เดวิดนะฮะธงชาติของอิสราเอลนั่นเองนะครับโอเคครับเจ๋งมาก